ดีครับเพื่อนๆคลิปวันนี้ลุงหนอจะมาแนะนำกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมซึ่งเพื่อนๆรู้จักแล้วล่ะนะครับแต่ทีนี้มันมีเพื่อนๆหลายๆท่านถามมาที่ลุงหนอเยอะเลยว่าวัสดุของกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมเนี่ยมันมี2แบบอย่างที่เพื่อนๆรู้จักก็คือต้นตำรับเลยก็คือเป็นผ้าแคนวาสซึ่งผ้าแคนวาสเนี่ยการกันน้ำมันก็ทำได้ดีมากๆแล้วเพราะว่ากระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมเขาไม่เปียกน้ำนะฮะเพื่อนๆลุยก็ได้เลยกับอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าเป็นผ้าไฟเบอร์ไนท์นะคำว่าไฟเบอร์ไนท์ไฟเบอร์ก็คือไฟเบอร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้คือบางครั้งเนี่ยลุงบอกเลยคลิปนี้อยากจะทำให้เห็นว่าเนื้อผ้าแตกต่างยังไงวันนี้ลุงหนอถือมา2ใบก็คือฮาร์ลีย์สมอลกับฮาร์ลีย์โปร2ใบนี้ลุงหนอถือมาประมาณสัก2ปีได้แล้วลุยฟ้าลุยฝนอุตลุดไม่เคยทำความสะอาดเลยก็ต้องยอมรับครับของเขาคุณภาพจริงๆนะลักษณะของผ้าแคนวาสตัวสมอลลุงหนอนะสมอลตัวนี้เป็นผ้าแคนวาสฮาร์ลีย์โปรลุงหนอเนี่ยจะเป็นผ้าไฟเบอร์ไนท์คือถ้าดูใน YouTube ตอนนี้ลุงว่าอาจจะแยกกันลำบากลุงให้ดูใกล้นิดนึงอันนี้คือแคนวาสอันนี้เป็นไฟเบอร์ไนท์นะฮะคือมันใกล้เคียงกันมากวิธีการสังเกตง่ายๆก็คือไฟเบอร์ไนท์เนี่ยไฟเบอร์ไนท์มันจะดูหยาบๆเป็นตารางเหมือนตารางเหมือนเขาเรียกว่าตาเหมือนกับมุ้งลวดเอามุ้งลวดดีกว่าลักษณะแบบนั้นส่วนผ้าของแคนวาสเนี่ยมันจะดูละเอียดยิบเลยนวลตามากเลยแต่ถามว่าการใช้งานแตกต่างกันเยอะไหมลุงบอกเลยมันแทบจะแยกแยะกันไม่ออกเลยเพื่อนๆคิดง่ายๆคือว่าผ้าแคนวาสเป็นผ้ายุคแรกผ้าไฟเบอร์ไนท์เป็นผ้ายุคใหม่ๆที่ตามหลังมาคือเป็นเนื้อผ้าที่เขาพัฒนาเพิ่มขึ้นบ้างกันเถอะการกันน้ำก็ดีขึ้นน้ำหนักก็ดีขึ้นเบากว่าแต่ลุงบอกเลยไม่หนีกันเยอะอ้าวไหนๆคุยแล้วคลิปนี้ลุงหนอมีอย่างนี้เดี๋ยวลุงวางของก่อนลุงบอกเลยว่าเรามาชั่งน้ำหนักกันเลยดีกว่าอ้าวมาเตรียมไว้ตรงนี้ละผ้าเขาเรียกผ้าแคนวาสนะอ้าวลุงก็งงไปงงมาสีกากีแทนนี่คือแคนวาสนะครับสีเขียวแทนนี่คือไฟเบอร์ไนท์เดี๋ยวลุงหนอชั่งน้ำหนักให้ดูมาคือแต่เดิมลูกค้าก็ถามกันเยอะนะว่าลุงครับไฟเบอร์ไนท์กับแคนวาสต่างกันเยอะไหมเรื่องน้ำหนักมาคลิปนี้ลุงก็คาใจอยู่นานนะเอาสักทีในคลิปนี้อ้าวมาตัวนี้เป็นแคนวาสนะครับสีเดียวกับลุงหนอเลย 7.45 นะอันนี้คือรวมสายรวมอินเสิร์ตรวมเลยทุกอย่างทั้งหมดในกระเป๋าหมดเลยลุงหนอไม่ได้ตัดป้ายออกอาจจะน้ำหนักเพิ่มมานิดนึงนะครับ 7.45 นะคือผ้าแคนวาสนะนี่คือผ้าแคนวาสเปลี่ยนมาเป็นผ้าของไฟเบอร์ไนท์สีเขียวสีเขียวนี่ไฟเบอร์ไนท์นะโอ้โหเพื่อนๆครับนิดเดียวนะเมื่อกี้ผ้าแคนวาสคือ 7.45 ไอ้เจ้าไฟเบอร์ไนท์เนี่ย 7.20 นิดเดียวฮะเบากันนิดเดียวจริงแทบจะไม่รู้สึกเลยนะฮะตรงนี้คือตัดประเด็นเรื่องความแตกต่างเรื่องหนักไปได้เลยเพราะว่าอย่างที่คุยคือหลายๆท่านเข้ามาลุงหนอครับผมว่าไฟเบอร์ไนท์ดีกว่าอีกท่านบอกแคนวาสมันเวลาเก่ามันละเอียดมันสวยดูนวลตากว่าแต่ลุงบอกเลยเลือกใช้ไปเถอะครับไม่แตกต่างซึ่งบางที่นี่ไม่แน่ใจเห็นต่างประเทศเขาคุยว่าบางที่นี่ผ้าไฟเบอร์ไนท์จะขายแพงกว่าผ้าแคนวาสด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรฮะร้านลุงหนอราคาเท่ากันนะครับเป็นสินค้าที่ต้องคุยเลยว่าคนเล่นกล้องต้องมีย้ำเสมอบิลลิงแฮมคุยง่ายๆคือแบบเอามาโปรเทคกล้องนะเราอาจจะดูราคาแพงหน่อยแต่สุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในกระเป๋ามันแพงกว่ากระเป๋าเยอะนะเอามาเลือกกันนะครับคลิปสบายๆเดี๋ยวหมอให้คำแนะนำให้ไว้แวะมานะครับ